ายุฤดูร้อนพัดถล่มในพื้นที่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบ้านเรือนประชาชนและแคมป์คนงานพังเสียหายรวมทั้งเสาไฟฟ้าและต้นไม้ใหญ่หักโค่นมีรายงานไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนลงพื้นที่หาเสียงต่อเนื่องตลอดทั้งวันหลังลงรับสมัครวันแรกโดยในช่วงเย็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระลงพื้นที่หาเสียงที่บริเวณปากคลองตลาดแจกใบปลิวแนะนำตัวขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่ากทม.ผู้สมัครอิสระลงพื้นที่สวนป่าเบญจกิติระบุไม่ได้มาหาเสียงแต่อยากพามาดูว่าได้เพิ่มสวนให้คนกรุงไปแล้ว7แห่งและจะเพิ่มสวนใหญ่อีก20แห่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติระบุพบเด็กเล็กติดโควิด-19 เพิ่มต่อเนื่องจากข้อมูลพบว่าอาการหลังติดเชื้อเด็กมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตย้ำให้เฝ้าระวังกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อและมีอาการโรคเบาหวานแอบแฝงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงกว่ากลุ่มอื่นส่วนกรณีมีเด็กเล็กเสียชีวิตต่อเนื่องจากการติดเชื้อยังอยู่ระหว่างการหาข้อมูล